รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจดวันนี้ดีกว่าผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานของเราไม่ธรรมดาใส่พริกผมไม่ได้ใส่พริกนะวันนี้คุณใส่อะไรผมใส่ความสไปซี่นี่คือความอลังการของเราเราจะมีไก่กรอบๆที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วงที่ผ่านมาในโจทย์ของเราเรียกได้ว่าทำดูปุ๊บทำตามได้เลยแล้วคนชื่นชอบกันมากใช่ค่ะล่าสุดนะฮะปลาทอดผัดพริกไทยดำมีคนโทรเข้ามานะครับว่าทำยังไงให้อร่อยเหมือนในทีวีเขารู้ได้ยังไงในทีวีอร่อยเขาบอกว่าเราสองคนทำหน้าอร่อยมากภูมิใจมากเลยคนคนนั้นคือแฟนคุณผมจ่ายตังค์เข้าไป มีคนดูแล้วก็ทำตามนะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ดูแล้วก็ลองทำตามจริงๆเพราะว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายจริงๆฮะค่ะโจทย์วันนี้ดีกว่าผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานอ่ะสมัยก่อนจำได้ตอนเด็กๆอ่ะคุณย่าจะชอบทำผัดเปรี้ยวหวานมากใส่แตงกวาใส่สับปะรดแล้วเป็นกับข้าวรสหวานๆที่แบบกินแล้วมันไม่คุ้นชินแต่พอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเออมันก็อร่อยดีนะคุณชอบเหรอก็ชอบคุณเริ่มมีอายุแล้วนะ อ่ะแต่วันนี้นะฮะผัดเปรี้ยวหวานของเราไม่ธรรมดาเราจะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเพิ่มความเป็นวัยรุ่นเข้าไปใส่พริกผมไม่ได้ใส่พริกนะวันนี้คุณใส่อะไรผมใส่ความสไปซี่ชื่อเมนูของเรานะครับก็คือผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่นั่นเองค่ะมาปังจุดกันดีกว่าครับเริ่มต้นอ่ะไม่เป็นไรเมนูนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมสาธิตให้เจ๊ดูดีกว่าอ่ะว่าเปรี้ยวหวานที่แบบวัยรุ่นเขากินกันเนี่ยเป็นยังไงเราเป่าแพ้ผมมีสิทธิ์เลือกคุณจะเอาเมนูง่ายๆไปงั้นหรือเมนูยากๆไปคุณดูถูกความเป็นเปรี้ยวหวานเหรอผมจะทำให้ดูว่าเปรี้ยวหวานแบบดั้งเดิมแบบที่อโผทำเนี่ยแต่รสชาติแบบนำสมัยแบบเราเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ผัดเปรี้ยวหวานที่มีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานกำลังดีผัดคลุกเคล้าเข้ากับไก่กรอบสไปซี่ที่กรอบนอกแต่ฉ่ำในแถมได้รสชาติความเผ็ดร้อนที่ทำให้หยุดทานไม่ได้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่นะฮะนี่คือความอลังการของเราเราจะมีไก่กรอบๆที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงแน่นอนฮะถ้าคุณพูดถึงเรื่องไก่ทอดกรอบๆรสชาติอร่อยๆคุณคิดถึงอะไรฮะโกกิสิสุดยอดเลยใช่ไหมผมบอกเลยว่านี่คือตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับแบบคุณจะทำอะไรชุบแป้งทอดนี่คือต้องอันนี้ค่ะและอันนี้นี่บอกเลยว่าอันนี้คือโกกิ2 in 1รส Hot and Spicy และกระเทียมพริกไทยนะฮะตราโกกิอันนี้เนี่ยคือเขามีผงปรุงรสอยู่ในนี้แล้วนะครับนอกจากแป้งกรอบๆที่เขาให้เราแล้วเนี่ยมั่นใจเลยว่ารสชาติจะอร่อยหอมนี่1กล่องแบบนี้นะฮะมีแป้งทอดกรอบให้เรา2ซองวันนี้เราใช้ซองนึงโอเคค่ะนะครับแล้วคุณหลบเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะเขาจะมีผงปรุงรสแบบนี้2ซองเหมือนกันปึ๊บนี่ครับนี่คือผงปรุงรสที่เขาแถมมาให้อยู่ในซองเลยวันนี้คุณจะใส่อะไรสไปซี่ใช่ไหมหลักพี่เสียดายน้องไหมใส่2อย่างเลยเหรอเอารสฮอตแอนด์สไปซี่แล้วกันตามโจทย์เดี๋ยวไม่ตรงปกอ่ะเราใส่แป้งเราไปก่อนครับก็เราก็จะเพิ่มอันนี้เป็นสูตรเผ็ดครับรสฮอตแอนด์สไปซี่ผงปรุงรสนะคะสูตรเผ็ดเราจะใส่ลงไปแค่เทผงสไปซี่ลงไปผสมกับแป้งง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้เราก็จะได้แป้งที่เอาไว้คลุกกับไก่แล้วก็ไปทอดกรอบๆจะมีรสชาติอร่อยๆเลยคือเจ้าผงเนี่ยจะเอามาคลุกกับไก่ก่อนทอดหรือจะทอดเสร็จแล้วค่อยคลุกก็ได้นะจะโรยหน้าก็ได้ใช่โอ้โหนี่คือเขาเรียกผงอเนกประสงค์นะฮะเนื้อสะโพกไก่นะคะหั่นเลาะกระดูกแล้วก็เก็บหนังไว้เพราะหนังคือตัวท็อป คือความอร่อยที่ยิ่งขึ้นโอเคอ่ะแล้วเราก็จะคลุกแล้วก็คลุกเคล้าให้ไก่เนี่ยคือเคลือบด้วยตัว
ัวผงแป้งให้ทั่วนะฮะเคล็ดลับของนานาเนี่ยเวลานานาเอาไก่ลงไปคลุกในแป้งนานาจะนวดเขานิดนึงเอาหลังช้อนเนี่ยเหรอคุณกดลงไปจะได้ติดหน่อยไหมแป้งก็จะติดหมดแล้วก็ถ้าเวลาแป้งมันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็สะบัดออกก่อนเราทอดช่วงหน้าครับกับผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่กับขั้นตอนของการทอดไก่ให้กรอบนอกแต่ฉ่ำในจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับทางบ้านถามมานะครับว่าทอดยังไงให้กรอบนอกไก่ไม่แห้งครับสำหรับเราเนี่ยถ้าทอดแล้วไก่ไม่แห้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเลือกส่วนของไก่อย่างวันนี้เราเลือกสะโพกสะโพกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสะโพกเวลาทอดเนี่ยก็จะแห้งยากกว่าการทอดสันในหรืออกไก่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากทอดอกไก่หรือสันในบางคนก็เอาไก่เนี่ยไปบรายคือไปหมักในน้ำเกลือก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงคลุกแป้งแล้วก็ทอดไก่ก็จะยังฉ่ำอยู่เช่นเดียวกันTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้เตรียมคลุกเคล้าไก่สไปซี่เพื่อเตรียมทอดไว้แล้วครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมไก่เสร็จแล้วนะครับมั่นใจเลยว่าเวลาทอดเนี่ยน้ำมันนี่คือมีส่วนสำคัญมากๆวันนี้นะครับผมเลือกใช้อันนี้เลยนะฮะน้ำมันรำข้าวตรามรกตครับจะผัดก็ได้วันนี้ทอดก็ใช้ได้ที่สำคัญอันนี้ดีต่อสุขภาพเลยนะฮะน้ำมันรำข้าวเนี่ยโอเคครับคุณดูนะแล้วก็ขยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยเช็คน้ำมันก่อนชิ้นแรกนั่นน่ะเวลาทิ้งไก่สะบัดออกไปนอกกระทะแบบนี้แล้วที่เราสะบัดเอาแป้งออกอย่างน้อยเนี่ยตัวน้ำมันของเราจะได้ทอดได้นานขึ้นนะใช่แล้วก็ไก่ก็คือจะมีแป้งเกาะบางๆเขาเรียกว่าเคล็ดลับความกรอบนอกนุ่มในโหน่ากินมากเลยอ่ะถ้าคุณอันนี้คุณน่ากินนี่คือคุณต้องลากไปกินแล้วนะมันยังดิบอยู่นะคือถ้ามีหนังไก่ทอดอย่างเดียวด้วยนี่คือเพลิดเพลินมากนะทางบ้านถามมานะครับว่าทอดยังไงให้กรอบนอกไก่ไม่แห้งครับสำหรับเราเนี่ยถ้าทอดแล้วไก่ไม่แห้งส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเลือกส่วนของไก่อย่างวันนี้เราเลือกสะโพกสะโพกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสะโพกเวลาทอดเนี่ยก็จะแห้งยากกว่าการทอดสันในหรืออกไก่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากทอดอกไก่หรือสันในบางคนก็เอาไก่เนี่ยไปบรายคือไปหมักในน้ำเกลือก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงคลุกแป้งแล้วก็ทอดไก่ก็จะยังฉ่ำอยู่เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งนะอันนี้ส่วนตัวเท็ดดี้เซียนของทอดอย่างที่เจ้บอกส่วนชิ้นส่วนของตัวไก่เนี่ยมีผล
อย่างเช่นสะโพกนี่มั่นใจว่ากัดไปเนี่ยได้ฉ่ำๆหน่อยโอ้ยคุณเราเห็นหนังแล้วเราใช่แต่ถ้าสมมติว่าจากกระทะไม่ได้แล้วอกไก่เนี่ยก็อย่างที่บอกจริงๆนะเราก็เคยกินอกไก่ทอดที่แบบฉ่ำๆนะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าขนาดที่หั่นแป้งที่คลุกอุณหภูมิที่ทอดมันสอดคล้องกันหมดนะ มันต้องพอดีจริงๆแล้วระยะเวลาในการทอดเนี่ยคือถ้าทอดนานก็แห้งหมดอ่ะดังนั้นอุณหภูมิได้น้ำมันได้แป้งคลุกกำลังดีมันกรอบนอกนุ่มในเลยจริงๆแค่ไก่กรอบสไปซี่อย่างเดียวนี่ก็น่าทานแล้วนะครับอุ๊ยตายแล้วผมว่าเราเอาข้าวสวยเลยไหมเดี๋ยวโรยผงกระเทียมที่เหลืออยู่อ่ะ อยู่นี่เขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็จบรายการดู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 นี่อันนี้เขากำลังพองเลยอ่ะใช่ไหมคือถ้ามีหนังไก่เปล่าๆเนี่ยเอาลงมาใส่ด้วยแล้วนะตอนเนี้ยต้องห้ามใจเอาไว้ครับคุณเท็ดดี้ชิ้นเนี่ยเดอะเบสเนาะกัดเสร็จโบ้โอ้โหหนังกรอบข้างในชามตอนนี้ไก่กรอบสไปซี่ก็เหลืองกรอบกำลังดีแล้วครับอันนี้คือสีแบบนี้เลยที่เราต้องการน้ำตาลแบบนี้นิดนึงนะฮะไก่ของเราอ่ะชิ้นไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะเราทอดไฟแรงๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไก่ชิ้นโตหน่อยอย่างน่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังไฟดีๆเพราะว่าไม่งั้นในข้างนอกเขาจะสุกแต่ข้างในจะยังไม่สุกก็ข้างนอกอาจจะคล้ำข้างในก็ชมพูเลยบางคนก็อาจจะนิยมบากเขานิดนึงอันนี้บากที่มันแห้งนะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เราส่วนตัวเราว่าอย่างเงี้ยกินง่ายหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานค่ะนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาทำผัดเปรี้ยวหวานพร้อมๆกันนะครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำผัดเปรี้ยวหวานให้มีรสชาติกลมกล่อมน่ารับประทานจะต้องทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของผัดเปรี้ยวหวานนะคือนอกจากจะอร่อยแล้วเขามีสีสันที่น่ากินใช่ค่ะนะฮะแบบมีผักที่หลากหลายแล้วก็เนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้วันนี้ทำไก่ทอดคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะทำหมูทอดก็ได้หรือว่าเอากุนเชียงของอาจารย์นิ่งศักดิ์ไปทำก็ได้นะครับแต่ว่ากุนเชียงอาจารย์นิ่งจากเวลาใช้เนี่ยเอาไปต้มก่อนนะจะทำให้ได้เหมือนกันนะอร่อยอร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูหย่องด้วยไม่ค่อยขายของเลยวันนี้เรามีเมนูข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำข้าวปั้นมัสมั่นเนื้อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อวัวบดผัดพอสุกเติมกะทิสำเร็จรูปหอมใหญ่และมันฝรั่งผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งข้าวญี่ปุ่นหุงสุกปั้นเป็นรูปทรงกลมกดทำเป็นหลุมตรงกลางใส่ไส้มัสมั่นเนื้อที่เตรียมไว้15กรัมห่อข้าวให้มิดจัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตกแต่งด้วยสาหร่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟิน
ซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ที่มาถึงขั้นตอนของการทำผัดเปรี้ยวหวานจะต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับไก่ทอดของเราโอ้โหอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆครับต้องรีบทำตอนนี้นะครับไม่งั้นชิ้นรส จะผัดจะทอดนะคะวันนี้เราสองคนใช้น้ำมันลำข้าวตรามรกตค่ะได้น้ำมันแล้วร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะครับตามด้วยกระเทียมสับละเอียดเลยโอเคได้กระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยส่วนตัวนะคะจะชอบใส่หอมใหญ่ลงไปเลยส่วนตัวจะชอบทานหอมใหญ่ที่ค่อนข้างนุ่มหน่อยนุ่มๆหน่อยเขาจะได้หวานๆด้วยใช่อ่ะจากนั้นเราจะใส่พริกหวานนะคะเรามีพริกฝรั่ง3สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่ละสีเนี่ยก็จะให้รสชาติที่หวานหอมคนละแบบผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของผัดเปรี้ยวหวานนะคือนอกจากจะอร่อยแล้วเขามีสีสันที่น่ากินใช่ค่ะนะฮะแบบมีผักที่หลากหลายแล้วก็เนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนได้ใช่วันนี้ทำไก่ทอดคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะทำหมูทอดก็ได้หรือว่าเอากุนเชียงของอาจารย์นิ่งศักดิ์ไปทำก็ได้นะครับแต่ว่ากุนเชียงอาจารย์นิ่งศักดิ์เวลาใช้เนี่ยเอาไปต้มก่อนนะจะทำได้เหมือนกันนะอร่อยใช่ไหมฮะแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูหยองด้วยไม่ค่อยขายของเลยถ้าหากสนใจกุนเชียงและหมูหยองตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากได้ผักแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มใส่ผลไม้ของเราคือสับปะรดโอเคแล้วก็แตงกวานะคะทุกอย่างพวกนี้ก็คือเราล้างทำความสะอาดนะมะเขือเทศแล้วก็หั่นเป็นชิ้นถ้าเป็นไปได้ก็ชิ้นเท่าๆกันจะได้ทานง่ายตักง่ายนะฮะน่ากินดีโอเคผัดจนทุกอย่างเข้ากันหลายคนบอกนี่ผัดเปรี้ยวหวานตรงไหนนี่ผัดผักผลไม้ชัดๆแหมรอแป๊บนึงจากนั้นเนี่ยนะคะซอสมะเขือเทศยี่ห้อที่ชอบเลยเริ่มจากซอสมะเขือเทศก่อนเราจะมาปรุงรสกันละใส่เกลือป่นนิดนึงนะคะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแน่นอนเลยนะครับอย่างชื่อที่เราบอกเลยผัดเปรี้ยวหวานถ้าพูดถึงความเปรี้ยวคุณต้องคิดถึงอะไรครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเท่านั้นนี่เลยครับผมเราจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสลงไปนะฮะผัดเปรี้ยวหวานของเราก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยนะฮะโอเคนี่นะคะและของเขานี่คือเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะฮะมาตรฐานดีมากคุณไม่ต้องมานั่งขยำมะขามเองไม่ต้องกังวลว่ามะขามรอบนี้ที่ซื้อมามีราหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ได้มาตรฐานค่ะดูเข้มข้นผัดต่อได้เลยนะครับมีความเปรี้ยวแล้วนะครับแน่นอนเลยครับความหวานนะครับขาดไม่ได้ครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับอันนี้เนี่ยปกติถ้าใครชอบความหวานนะฮะใช้2ช้อนพอมาเป็นไลท์ชูการ์คุณใช้แค่ช้อนเดียวหวานเท่าเดิมแล้วก็แคลอรี่ลดลงด้วยนะครับเอาละครับเราใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงไปนะครับเพิ่มความหวานก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเย่เอาละครับหลังจากที่ผัดเปรี้ยวหวานของเราเข้าที่ละเราจะใส่ไก่ของเราลงไปนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งเอาไว้แอบกินเองครับท็อปหน้า เนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงนี้เอาไว้ท็อปคือตอนเสิร์ฟเราก็อยากให้มีส่วนหนึ่งที่ยังกรอบกรุบกรอบสวยงามอยู่เนาะน่ากินมากเลยเอาตะหลิวนะคะคนเขาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้ให้ตัวซอสเคลือบไก่ทั้งชิ้นจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผัดเปรี้ยวหวานของเราตักลงจานเสิร์ฟได้เลยดูดีมากเลยหนังดูดีนี่ในชิ้นที่เทดดี้เราเล็งไว้อะขออนุญาตวางไว้2ชิ้นแบบนี้ก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะมีแต่งหน้านิดนึง
มีพริกแห้งนะครับมีพริกชี้ฟ้ามีผักชีแล้วก็มีต้นหอมนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันนิดนึงโอเคเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเราแกะเป็นรูปดอกไม้อร่อยแล้วยังสวยงามสวยงามด้วยอันนี้พริกขี้หนูแห้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปเพิ่มรสด้วยอย่ากังวลถูกผิดนะไม่มีถูกผิดอ่ะความอร่อยมาสำคัญครับจากนั้นนะคะต้นหอมอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ของนานาและเท็ดดี้วันนี้น่ากินมากผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่เสร็จแล้วครับผัดเปรี้ยวหวานแบบคลุกคลิกที่มีรสชาติกลมกล่อมพร้อมคลุกเคล้าเข้ากับไก่กรอบสไปซี่ที่มีความกรอบนอกแต่ฉ่ำในมีรสชาติความเผ็ดกำลังดีมาผนวกเข้ากับรสชาติของผัดเปรี้ยวหวานช่างเป็นเมนูที่ช่วยกันเติมเต็มกันและกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับปกติแล้วผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยเราจะเจอผัดเปรี้ยวหวานที่เปรี้ยวส่วนมากบางคนก็จะใส่น้ำส้มสายชูครับแต่วันนี้ของเราเนี่ยเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกแล้วภาพจำของพวกเราสมัยก่อนที่เราไม่อยากทานผัดเปรี้ยวหวานเลยเพราะน้ำมันเจิงเจิงน้ำมันเจิงเจิงผักดูแห้งๆเฉาๆอ่ะแต่วันนี้เราเชื่อว่าชุ่มฉ่ำเข้มข้นมันดูแบบอลังการมากเลยคุณเอาไก่ไปทอดแบบพวกเราเนี่ยนะแล้วคุณลองผัดแห้งๆแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรคู่ครัวพวกคุณเลยคุณพูดขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยผมเห็นแล้วต้องทำตามเลยนะครับเนาะแล้วฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผัดเปรี้ยวหวานไก่กรอบสไปซี่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ทางนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมมองไกลๆนึกว่าสาลาญี่ปุ่นแต่น่ากินคุณเนี่ยชอบพูดอะไรแบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็จะเชื่อคุณไปด้วยแล้วนะแต่ผมว่าสาลาญี่ปุ่นเข้ากันนะทำเป็นเล่นไปอร่อยอร่อยนะถ้าใครมีเอามาท็อปอัพได้เลยนะคุณเอามาท็อปข้างบนเลยเราว่าน่าจะดีมากใครลองแล้วส่งกันบ้านมาดูได้เลยนะฮะ